ทธุรกิจข้างนอกเนาะแล้วทาธุรกิจสีเทาแล้วมามาแบบเอ่อเอาเงินสีเทามาทํามาทําให้สะอาดเขาเรียกว่าฟอกเงินแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีศัพท์ใหม่ก็คือไม่ได้แค่ฟอกเงินและฟอกบุญ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 พวกนี้มาฟอกบุญอ๋อเอามาทําบุญไงไม่ได้เอามาขายเอามาขายของแต่เอาเงินไอ้ที่รู้สึกว่าได้มาโดยโดยที่ทางที่มันไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่อะไปลงกับบุญเพื่อให้ดูว่ามีโปรไฟล์มีภาพลแ้วเขาใจบุญสุนทานเขาช่วยเหลือคนไม่เป็นไรหรอกไอเงี่ออันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณตั๊กนะหมายถึงทั่วไปทั่วไปัจริงมันมีหลายเคสมีหลายเคสมากอย่างบางอย่างบางเคสเนี่ยนะ จะซื้อบ้านให้เด็กที่เขาจะเลิกกันเนี่ยไอ้อย่างเคสอย่างเงี้ยมองยังไงเอาอันเนี้ยเป็นญาติั้เป็นญาติฝ่ายไหนกับเขาล่ะไปสร้างบ้านให้เขาว่ะเออไม่ไม่เขาสงสารสงสารสงสารพูดประเด็นห่งคอต้องพูดให้เข้าใจก่อนคือจะสร้างบ้านจะช่วยเหลือใครไม่ไม่มันไม่ผิดเลยมันเป็นผิดของโคนเพียงแต่ว่า ที่มาของการทําความดีอ่ะตัวคุณก็ต้องไปับไปถามตัวคุณว่าจุดประสงค์ของคุณคือคุณอยากช่วยเหลือจริงๆหรือค, <Ừ. S 1> คุณมีอะไรมากกว่านั้นมาเอาจริงๆนะครับว่าเกือบทุกเคสที่เอางานบุญมาบังหน้าอมันเป็นเรื่องของเส้นเรื่องการตลาดล้านเปอร์เซ็นต์คนปกติทำบุญแล้วจะต้องไปถ่ายคลิปแล้วจะต้องมีคนถือกล้องหน้า หนคนหลังหนึ่งคนแล้วต้องไปตัดต่ออีดิทเราต้องไปนั่ง Insert ประมาณโมเมนต์ที่แบบโอ้โหกลายเป็นบุคคลที่แบบโคตรดีเลยแล้วคนนี้ได้อะไรเงี้โอ้โหตายแล้วทำให้ชีวิตเขารอดหรือไปทำบุญดูโอ้โหมีแบบสูงส่งอลังการมันมีการทำงานเป็นเส้นเรื่องมีสคริปต์ทุกอย่างมผมบอกเลยนี่คือการสร้างฉากให้คนเข้าใจได้ว่า บุคคลนี้เป็นคนแบบนี้เพราะการที่เราจะขายเครื่องรางของขังขายอะไรที่จะต้องมีความเชื่อเยอะๆที่จะต้องเอาใจคนให้เข้ามาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องสะกดเขาให้อยู่เนี่ยม,มันจะต้องมีมิติที่ทำให้เขา believe คือ,อต้องเชื่อตัวเขาจริงๆบอกเลยนะให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมให้ข้อสังเกตไว้เลยใครทำคลิปทำบุญทำคลิปช่วยเหลืออะไรใดๆผมบอกเลยนะในส่วนตัวผมแปดถึง90้าสเปอร์ซนลวงโลก วายอุ้ยตายแล้วไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่อุ้ยแล้วเหรอครับเดี๋ยวนี้ตายแล้วเหรอครับเริ่มจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอุ้ย้ตายเลยเอ้ามีมูลนิธิที่เราก็เคยเผชิญโลกกันมา ตอนนี้ก็นอนอยู่ในคุกผู้ชายอ่ะเออคืนคุณอะไรนั่นน่ะเออจุด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 ะเป็นแม่ตะเวไปทำความดีไปทำบุญตอนนี้ก็อยู่ในคุกพอติดคุกไปปั๊บอุ้ยเผลอปั๊บขึ้นศาลแหกที่สารเออตอนนี้ทีสารเออตอนนี้ยาวทุกคนแหละประมาณ80%ผมไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะพูดร้อยเปอร์เซ็นต์จากเลยแต่พูดไม่ได้นะครับว่าเผื่อไว้ให้นิดนึงนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้เนี่ยสร้างฉากเพื่อ ทำให้คนหลงเข้าใจผิดและเกิดการให้อันนี้สาคัญอันนี้สำคัญราะวอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะมผมเองอเป็นคนนึงที่ผมไม่ค่อยชอบวิธีการอะไรแบบนี้ไหนๆมีโอกาสแล้วจริงไม่กล้าพูดหรอกกลัวเข,<อ>ขดาด่าเอาเอาด่าไม่ดาาม่ากลัวแต่วันนี้คือโอเคในพี่พูดแบบนี้ผมจะเล่าให้ฟังผม